สวัสดีครับต่อจากคลิปนาข้าวน้ำเยอะนะครับจะพามาดูข้าวที่สวยที่สุดก็ใหญ่ที่สุดสมบูรณ์ที่สุดนะครับนี่คือข้าว3เดือนนะครับ3เดือนไปปลายนะครับทุกคนก็ใหญ่มากเลยนี่ครับเห็นไหมครับข้าว3เดือนโหกอบักใหญ่เบิ่มเทิมเลยสูงนะครับครับงามมากเลยนะครับนี่ข้าว3เดือนผมว่าบ่โดดมันก็กลมนะครับนี่นี่ครับก็ใหญ่อีหลีครับเขียวปั๊ดเลยนะครับเนี่ยภาพมาเบิกฟังเขียวอีหลีครับงามครับงามเนี่ยนี่คือดินดีนะครับดินมีปุ๋ยจุลินทรีย์นะครับทุกคนนี่นี่ครับมีปุ๋ยจุลินทรีย์เบิ่งไว้นะครับนี่ครับนี่คือที่พ่อปุ๋ยจุลินทรีย์มันจะเขียวแบบนี้นะครับเห็นป่ะครับผู้ใดใส่ปุ๋ยหลายคลิปที่ผมลงมานะครับไปเบิ่งย้อนหลังได้คลิปผู้ใดที่เขาเหลืองตะกี้ก็เหลืองครับนี่พอดีเพิ่นมาใส่ปุ๋ยเขาเพิ่นเขียวงามเขียวคักเขียวเนี่ยนี่คือปุ๋ยอินทรีย์แปลงนี้ก็คือขี้บกเผานะครับไปใส่ขี้บกเผาเพิ่นเฮ็ดสวนนี่ครับกระบี้หญ้าหลายหญ้าเน่าเนี่ยนะครับงามนี่ครับตรงที่ผมมาเลี้ยงงัวนะครับแปลงนี้นี่ครับเพิ่นใส่ปุ๋ยอย่างเขียวงามเพิ่นจะได้เข้าลายครับพี่นี่โอ้คุณนะครับพืชที่ครับก็ประมาณ2ไร่ไปปลายนะครับเกือบ3ไร่นะครับพืชที่ครับก็ใหญ่เลยครับนี่ครับเหมือนเขาของผมเลยนะครับแต่ว่าปักดำก้อนเขาผมนะครับก็คือเป็นเดือนแล้วนะครับนี่ครับเดือนไปปลายแล้วครับเป็นปักดำนี่นะครับแต่เขาซองเดือนแล้วนะครับนี่ครับส่วนหลายเขียวๆแบบนี้ทุกคนห้องใจว่าใส่ปุ๋ยหยังปุ๋ยสูตรใดปุ๋ยนี่สีเขียวก็คือนี่จะปุ๋ยยูเรียเลยครับนี่ครับเขียวแบบนี้แตกกอแบบนี้นะครับใส่ได้หลายยิ่งงามนะครับนี่เขากอใหญ่นะครับเขาแก่แล้วใส่ไปเรื่อยครับทุกคนนี่ครับใครอยากได้ผลผลิตดีครับใส่ปุ๋ยได้หลายนะครับรับรองเขามันแตกกอไปเรื่อยนะครับข้าวกอใหญ่นะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนพามาดูข้าวกอใหญ่